ค่ะแล้วก็เข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะและช่วงนี้อย่างที่เรียนผู้ชมกันไปนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยและก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเพื่อที่จะไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีคลิปเฉานะคะที่ถูกเผยแพร่กันออกมานะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะในประเด็นนี้นั้นได้ส่งผลกระทบละค่ะโดยเห็นได้นะคะจากการสำรวจความคิดเห็นของทางเอเมโพนะคะว่าเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมนะคะเราก็จะไปพูดคุยกันกับทางอาจารย์สมชัยซึ่งตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับคุณประดมสวัสดีครับค่ะอาจารย์มองเรื่องที่เกิดขึ้นว่ายังไงบ้างคะคือในคลิปทั้ง5คลิปเนี่ยผมคิดว่าแยกเป็น3กรณีนะครับค่ะก็คือกรณีที่1ก็คือในคลิปที่1ที่เป็นเรื่องของพลเอกเปรมแล้วก็พบกับทางประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่คลิปออกมาเนี่ยก็เป็นจุดที่ชี้ว่าเป็นเรื่องซึ่งพยายามจะสร้างเหตุการณ์ที่เข้าไปเชื่อมโยงทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพอเราดูคลิปในคลิปที่1เนี่ยเราก็จะพอสังเกตได้ว่าหลักฐานที่จะบอกว่าเป็นการเจอกันที่ไหนเวลาไหนนะครับคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องซึ่งเชื่อได้ยากที่จะอ่านคำบรรยายแล้วก็บอกว่าเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาของคนที่เอาคลิปที่1ไปลงนั้นเนี่ยคงจะเป็นการพยายามจะสร้างเหตุการณ์ให้เกิดการเชื่อมโยงกันโดยปราศจากพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งประชาชนทั่วไปเมื่อมองในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้โดยไม่ยากนะครับค่ะส่วนกรณีที่2เนี่ยก็คือคลิปที่3ถึง5เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์การประชุมในศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของคนซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามนะครับใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าการตัดต่อการนำมาเสนอเพียงบางส่วนเนี่ยก็จะทำให้คนเข้าใจผิดได้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาโดยที่จะมีมุมมองในเชิงบวกและเชิงลบต่อสถานการณ์ต่อเหตุการณ์การคดีการยุบพรรคนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินเขาคงต้องมีการพิจารณากันทั้งในมุมมองที่ทั้งเป็นเชิงบวกและเชิงลบเพียงแต่ว่าคลิปที่ถูกนำเสนอนั้นเนี่ยเป็นการที่จะพยายามบอกว่าศาลนั้นคิดไปในเชิงบวกแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าทางศาลเองได้พยายามชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพิจารณาแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ยาวนานกว่านั้นนะครับมีวาระการประชุมที่ยาวนานกว่านั้นมีระยะเวลาของการพิจารณาซึ่งอาจจะมีหลายวันหลายวาระนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นการพิจารณาเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้โดยไม่ยากแต่ถ้าศาลยังทำเฉยยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องซึ่งปล่อยให้ข่าวเป็นเงียบไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับว่าศาลเองเนี่ยอาจจะมีการเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของทางศาลซึ่งคงจะต้องพยายามชี้แจงให้ประชาชนสาธารณชนเกิดความเข้าใจครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดอย่างไรค่ะและส่วนที่3เนี่ยที่เป็นคลิปของเหตุการณ์คลิปที่2เนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ของส.ส.ของประชาธิปัตย์เนี่ยไปพบกับทางเลขาของทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมเรื่องตรงนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับคือจะเป็นการพบโดยส่วนตัวโดยปรารถนาดีโดยฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกพรรคหรือเป็นเรื่องซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคได้ขอให้ไปดำเนินการเนี่ยเราไม่อาจรับรู้ได้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองคงจะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาโทษกล่าวหาว่าเป็นการเรียกว่าวางเหยื่อเป็นการเป็นติดเหยื่อติดกับของใครต่อใครเพราะถ้าท่านไม่ไปก็คงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้ผมคิดว่าคลิปที่2เนี่ยน่าจะเป็นคลิปซึ่งมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกในเชิงลบต่อทางพรรคมากกว่าครับค่ะและถ้าหากว่ามองภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้ง5คลิปที่มีออกมาอาจารย์มองว่าผู้ทำมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะคือแน่นอนครับว่าการนำสิ่งที่เป็นเท็จมากล่าวในคลิปที่1แล้วก็การเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนในคลิปที่3ถึง5ค่ะแล้วก็การนำเหตุการณ์ของการที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ไปพบกับทางเลขาของประธานศาลในคลิปที่2เนี่ยเมื่อเอามาเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยก็เป็นการพยายามจะสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหรือเข้าใจไปว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นความพยายามของคนหลายฝ่ายที่จะพยายามทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นพ้นจากความผิด
ที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความพยายามแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการพยายามที่จะเกิดที่จะจากฝ่ายที่ต้องการให้กระบวนการพิจารณานั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกหรือเกิดภาพในสายตาของประชาชนว่าเป็นภาพเชิงลบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับว่าทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เองทางฝ่ายองคมนตรีนะครับหรือฝ่ายต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าถ้าหากมีผลการตัดสินออกมานะครับในเชิงที่เป็นเชิงบวกไม่มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นสองมาตรฐานหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกด้านนึงก็เป็นการกดดันทำให้ทางศาลเองเนี่ยอาจจะต้องรู้สึกว่าจะพิจารณาในเชิงซึ่งไม่มีการยุบพรรคเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ง่ายนักนะครับจะต้องพยายามชี้แจงประชาชนมากขึ้นครับค่ะคืออาจารย์เองก็ยอมรับเลยใช่ไหมคะว่ากับคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกดดันให้คำพิพากษาเนี่ยนะคะที่จะตัดสินออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยคงจะโน้มเอียงไปในทางที่ผู้ที่เขาเผยแพร่คลิปเนี่ยต้องการแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคือเขาคงต้องการที่จะทำให้เหมือนกับเป็นการตีปาหน้าใส่เบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าตัดสินเชิงบวกต่อพิบัติเนี่ยเกิดคนจะสงสัยนะนะครับว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าความเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันนะครับนั่นก็คือว่าท่านต้องตัดสินตามข้อเท็จจริงจะยุบก็ยุบไม่ยุบก็ไม่ยุบนะแต่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเหตุและผลแต่ไม่ใช่เรื่องของการที่ถูกกระแสข่าวหรือถูกการบิดเบือนบางอย่างมาแล้วก็สร้างทำให้เกิดความรู้สึกกดดันนะครับคือท่านเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรแล้วในฐานะที่เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการที่เราให้ความเชื่อถือท่านนะครับว่าท่านเป็นคนซึ่งน่าจะให้ความยุติธรรมที่สุดในสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าศาลคงไม่มีครับคงจะไม่ถูกกดดันอะไรนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านน่าจะรับรู้ดีนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเหตุและผลถ้ายุบก็มีเหตุผลไม่ยุบก็มีเหตุผลในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจหรือเกิดความเชื่อมั่นให้ได้ครับว่าไม่ว่าจะตัดสินทางใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มาจากการกดดันไม่ใช่แบบอะไรนะกกต.เนี่ยคราวก่อนเนี่ยนะครับตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินสักทีนึงแต่พอมีคนเสื้อแดงเนี่ยไปชุมนุมกันวันสองวันก็ส่งเรื่องขึ้นมาตัดสินแล้วเนี่ยส่งเรื่องให้ทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยภาพแบบนี้จะเป็นภาพในเชิงลบคือก็ทำให้รู้สึกว่าสถาบันเหล่านี้ถูกกดดันได้นะครับผมคิดว่าเราคนในสังคมทั่วไปเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยเราอยากจะเห็นการตัดสินที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันไม่ว่าจะกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะครับไม่ว่าจะกดดันจากรัฐบาลนะครับในฐานะที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลนะครับหรือไม่ว่าจะกดดันจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งต้องการทำให้เกิดความรู้สึกว่าศาลขาดความเที่ยงธรรมผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยศาลต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตัดสินอย่างเหตุเป็นเหตุเป็นผลไม่อยู่ภายใต้ความกดดันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สมชัยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบข่าวร้อน